คุณเป็นสายฟู้ดดี้ตัวจริงหรือเปล่าถ้างั้นนั่งลงแล้วเกมมันย่อยรอเลยสำหรับ Challenge เยลลี่กับอาหารจริงบ้าจริงวิชาคณิตศาสตร์ทำให้ฉันหิวอย่าบอกนะฉันกินหมดแล้วนิ่งไว้อย่าแสดงพิรุธออกมาฉันไม่เหมือนนิกหรอกฉันแอบขนมเล็กๆน้อยๆเอาไว้นี่เฮียแหละดูน่ากินจังกำลังตั้งใจเรียนเลยค่ะครูคงไม่คิดหรอกใช่ไหมว่าฉันซ่อนของไว้ที่เดียวน่ะเยลลี่ราสเบอร์รี่คือที่สุดเกือบไปแล้วเดี๋ยวขออันนึงนะฉันเอาไว้กินเองโอ๊ยเอามานะเธอแล้วก็เธอออกไปข้างนอกเลยอยากกินขนมใช่ไหมอ๋อฉันเกลียดสตรอเบอรี่อ่ะงั้นของฉันต้องเป็นอะไรที่ดีแน่ๆว้าวฉันทำบุญอะไรไว้นะถึงได้ขนมนี่มาคำแรกเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วเฮ้ย นั่นของฉันนั่นนิกเอาคืนมานายก็มีของตัวเองแล้วไงโอ้โดนจมูกฉันจังๆเลยตะกร้าจริงๆเลยเพื่อนแถมยังกัดไอ้นั่นสักคำใหญ่เลยนี่มันเลอะน้ำลายของนายหมดแล้วฉันจะเปิดของฉันก่อนแบล็คเบอร์รี่สดๆดูดีจังพวกมันต้องชุ่มฉ่ำแน่เลยว่าไหมน้ำลายจะหกแล้วพร้อมจะดูหรือยังว่านายได้อะไรนิกดูเหมือนจะเป็นแบล็คเบอร์รี่เหมือนกันแต่ของฉันดูจะมีน้ำตาลเพิ่มเข้ามาด้วยนะเยลลี่แสนอร่อยเฮ้ยอยากเห็นไหมว่าใครจะกินเสร็จก่อน1 2 3เริ่มระวังนะอย่าสำลักล่ะอร่อยไหมฟันเธออะไรฉันไม่เห็นรู้สึกอะไรบนหน้าเลยทำไมเธอไม่เปิดก่อนล่ะแคลร์ได้กลิ่นไหมน่าสนใจแฮะแอบดูหน่อยสิเธอไม่อยากรู้แน่ๆเปิดให้มันรู้ไปเลยดีกว่าลืมใส่อาหารในจานให้ฉันเหรอเปิดของนายสิมันอาจจะอยู่ในนั้นหอเยลลี่แมงมุมนี่ทำให้ขนลุกเลยแฮะหวังว่ารสชาติจะดีกว่าหน้าตานะมาลองกันดีกว่าหอมกลิ่นผลไม้มากๆเลยว้าวเธอเห็นนั่นไหมหอแคลร์ไม่ว่าจะยังไงเธออย่าขยับนะอยู่บนหัวของเธอแล้วแคลร์อย่าขยับแรงเกินนะมานี่มาเจ้าตัวเล็กนั่นแหละฉันรู้สึกเหมือนมันยังอยู่บนตัวเลยอ่ะมันยังอยู่ไหมนายถือมันแบบนั้นได้ไงกันอ่ะโอ้พระเจ้าแคลร์นี่ขี้กลัวชะมัดชิวๆนะพวกเรารอบนี้ใครจะเริ่มก่อนเริ่มพร้อมกันไหมดอกไม้สองชนิดที่ต่างกันเลยแต่ว่านี่กลิ่นหอมกว่าเยลลี่ไหนๆเลยพวกมันจะอร่อยไหมนะแน่นอนว่าไม่ว้าวในนี้มีเยลลี่น่ากินเยอะแยะเลยรสชาติจะเป็นไงนะเชอร์รี่สตรอเบอรี่รสชาติเหมือนแตงโมฉ่ำๆเลยเฮ้ยนั่นไม่ควรอยู่ตรงนั้นนะนี่รสอะไรนะแปลกจังรสชาติเหมือนสลัดบูดๆเลยอะนี่มันอะไรเนี่ยฉันคิดว่าผู้หญิงน่าจะอยากได้ดอกไม้น่ะเอาไว้ดูไม่ได้ไว้กินอย่านายกำลังวางยาพิษฉันด้วยสิ่งนั้นเหรอเอามาเลยรอบนี้มาดูของนี้ก่อนฮอตดอกเหรอเยี่ยมเธอได้อะไรอะแคลร์มันก็ดูเหมือนฮอตดอกแต่ว่ามีบางอย่างบอกฉันว่ารสชาติมันต่างออกไปเพราะว่ามันทำจากเยลลี่ นายจะใส่ซอสมะเขือเทศหรือมัสตาร์ดล่ะนิดโอ้ฉันก็มีเครื่องปรุงเหมือนกันเห็นไหมถึงเวลาใส่เครื่องปรุงแล้วสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเริ่มได้ yes โดนเต็มน่ากินจังว้าวกลิ่นที่หอมหวนลอยเข้าไปในหัวเธอแล้วฉันโหยหาของหวานมากนี่เป็นวันที่ดีที่สุดเลยว้าวฉันเป็นคนทำหรอนิกอย่างน้อยมันก็อร่อยนะมันใช่สิ่งที่ฉันคิดไหมนะ yes ทาโก้ไก่กับชีสอุ่นๆนั่นดูดีมากเลยทาโก้ของฉันดูหวานกว่าของแคลร์นะมันอัดแน่นไปด้วยเยลลี่เหมือนสุดยอดกระเป๋าเยลลี่เลยแต่นายจะเลือกมันมากกว่าทาโก้ของจริงเหรอมาลองกันบ้าจริงสวาปามอะไรขนาดนั้นอ่ะฉันควรใส่ชุดป้องกันนะวิธีเดียวในการกินทาโก้คือให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ใครก็ได้ส่งที่ช่วยเธอหน่อยสิตอนนี้ก็ถึงเวลาของหวานของฉันแล้วไม่อันที่จริงฉันชอบไปกินแบบส่วนตัวนะโอเคนะฉันรู้นะว่าเธอยังแอบมองอยู่โอ้มันใหญ่มากเลยอะดูหนึบหนับจังเอ้ยคงจะต้องมาจินตนาการรสชาติของมันเอาเองแล้วล่ะลิปสติกของฉันเกือบหลุดหมดละรอบนี้มีอะไรอยู่ในนั้นล่ะในที่สุดฉันก็ดูกลับมาเป็นคนอีกครั้งมันไม่สุภาพเลยที่จะเริ่มกินก่อนเพื่อนอย่าเรื่องมากนะกินเลยนิกเดี๋ยวเห็นนี่ไหมมันหมายความว่าเราต้องสลับจานกันฮะโอเคได้ฉันอาจได้ของดีก็ได้ระวังนะเอาล่ะมาเริ่มกันได้หรือยังฉันว่าฉันควรเปิดก่อนเอาละนะไม่นะเยลลี่ควรเป็นของฉันสิแล้วฉันก็ได้บะหมี่จริงๆมาแทนเฮ้ยดูน่ากินฮะเอาล่ะรออะไรกันอยู่ล่ะทุกคนกินเลยสินี่มันเป็นการฉลองหรือไงกันนะฉันชอบกินของหวานมากกว่าแต่ใครจะรู้บางทีฉันอาจชอบบะหมี่ก็ได้ถึงเวลาสำหรับคำแรกแสนอร่อยแล้วฉันไม่ได้เอาตะเกียบของตัวเองมาเลยนายจะทำอะไรกับมันน่ะนั่นไม่ใกล้เคียงกับตะเกียบเลยนะโถนิกผู้น่าสงสารบางทีรอบนี้เธอควรใช้มือกินนะโอ้ยบ้าจริงเลยฮะขึ้นมาสิ yes ในที่สุดก็ได้อันนึงแล้วแล้วฉันจะกินมันคำใหญ่ๆไปเลยโอ้โหคุ้มค่าที่เสียเวลาจริงๆไม่เป็นไรของฉันก็มีให้กินดูเหมือนทั้งสองคนจะมีความสุขนะพรุ่งนี้จะเป็นวันสอบของฉันนะแคลร์ทำ challenge ก่อนดีกว่าไหมฉันอยากดูแล้วเนี่ยขอก่อนเลยนะทะดาอย่างกับเยลลี่ในดินแดนมหัศจรรย์เลยดูพวกนี้สิรู้สึกเหมือนฉันถูกหวยเลยอะส่วนของนิกก็ไม่ได้แย่เหมือนกันพร้อมกินหรือยังทุกคนฉันไม่เคยพร้อมขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตขนาดนั้นเลยเหรออุ๊ปส์นั่นมันหนังสือฉันใช่ไหมฉันอยากจะกินเยลลี่แล้วเนี่ยรอแป๊บนะเดี๋ยวรีบหยิบก่อนโอ้อันนี้ด้วยใครไม่ชอบไข่บนพิซซ่าบ้างเอาล่ะคิดซะว่าเป็นไข่จริงก็แล้วกันเฮ้ยนายทำอย่างนั้นกับพิซซ่าฉันได้ไงเชื่อฉันสิฉันช่วยเธอต่างหากฉันชอบผสมรสหวานรสเค็มเข้าด้วยกันโอเคพร้อมสำหรับรอบสุดท้ายหรือยังว้าวใครไม่ชอบเยลลี่ฉลามบ้างไม่ฉันไม่อยากกินฉลามไม่มีทางจริงๆนะฉันต้องบ้าตายแน่ๆอย่างน้อยก็ไม่ใช่ฉลามนะนั่นก็ไม่ได้ทำให้ดูน่ากินขึ้นเลยฉันไม่ต้องกินมันก็ได้ใช่ไหมดูเมือกนี่สิดูเหมือนมันกำลังมองกลับมาที่เราเลย ม็นจังเอาจานนี้ออกไปเลยฉลามนี่ไม่ได้ดูแย่เลยใช่ไหมล่ะสักตัวไหมมันกำลังว่ายไปที่ปากของเธอฮะเฮ้ยรสชาติเยี่ยมไปเลยคุณเคยลอง challenge เยลลี่กับอาหารจริงไหมลอง challenge นี้ดูสิแล้วแชร์วิดีโอนี้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะและแน่นอนอย่าลืมกดติดตามช่อง 123 GO! CHALLENGE เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอเจ๋งๆอีกมากมาย